คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องว้าว that's fantastic wonderful Wednesday Thursday Friday what the WTFสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ WTF นะครับอยู่กับในบอสน้ำหวานจ้าสวัสดีค่ะน้ำหวานค่ะอ่ะวันนี้มาน้ำหวานไม่ต้องมีคำถามวันนี้ในบอสมีเรื่องมานำเหนอใช่ใช่ก็คือทุกครั้งที่มีอีเวนต์ใหญ่ๆงานเปิดตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเราก็จะคอยมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆอยู่แล้วก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตาม WTF มาเราก็จะมีทั้งตัว Apple Event ทั้งในส่วนของ Huawei Event นะครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดอีกหนึ่งอีเวนต์ที่ผ่านไปเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองครับช่วงนี้มีอีเวนต์เยอะเนาะใช่ใช่อันนี้อีเวนต์ใหญ่เลยครับก็คืองานของ Microsoft Event เขาชื่องานจริงชื่อว่างาน Microsoft Surface Event ค่ะบอกชื่ออย่างนี้พอจะเดาได้ไหมว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับอะไรโน้ตบุ๊ก Surface Surface เป็นโน้ตบุ๊กเหรอเออ Surface ไม่ใช่โน้ตบุ๊กโอเคเขาวาง position เขาเป็นอะไรงั้นถามคุณคิดว่า Surface เป็นอะไรเป็นโน้ตบุ๊กแน่ใจใช่ชัวร์โน้ตบุ๊กดิถ้าโน้ตบุ๊กถอดจอได้เขาเรียกว่าอะไรแท็บเล็ตอ่ะตกลงมันเป็นแท็บเล็ตหรือเป็นโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กโอเคเวลาพูดถึงอุปกรณ์ Surface แต่คนก็จะนึกถึงโน้ตบุ๊กหรือไม่ก็แท็บเล็ตนึกถึงแค่2ฟอร์มแฟกเตอร์นี้แต่ต้องบอกว่างาน Microsoft Surface Event ปีนี้2019โอ้โหเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าคือ1อย่างแรกก่อนงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงาน Apple Event Huawei Event หรืองาน Event อะไรก็ตามเนี่ยใหญ่ๆ Google Event นู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะมีข่าวลือมาก่อนว่าจะมีเปิดตัวนั่นเปิดตัวนี่อะไรข่าวลือหรือข่าวปล่อยเอาว่าข่าวลือแล้วกันข่าวลือจะมีข่าวลือมาตลอดว่าจะมีนู่นมีนี่มีนั่นอะไรเงี้ยซึ่งปีนี้ก็มีแต่มันมีแค่ตัว Surface Laptop ซึ่งมันก็มีอยู่แล้วคือมีมาแล้ว2รุ่นแล้วก็มี Surface Pro ก็คือ Surface ที่ทุกคน form factor ที่คนรู้จักซึ่งมีมาแล้ว6รุ่นก็มีแค่นั้นก็น่าจะจบแค่นั้นแต่ปรากฏว่าไม่ใช่งานนี้เขาเปิดสินค้าทั้งหมด6ตัวฮะ6ตัวตกใจมาก Surface 6รุ่นใช่ครับสินค้าตระกูล Surface ทั้งหมด6ตัว6ตัว6ตัวที่ไม่ใช่แบบซีรีส์เดียวกันแต่คนละ6ตัว4คนละสเปค6ตัว4ชนิดเขาเรียกอะไรเลย4 form factor โอ้โห4 form factor รู้จักคำว่า form factor มั้ยโน้ตบุ๊กคือ1 form factor แท็บเล็ตคือ1 form factor แล็ปท็อปอะไรแล็ปท็อปกับโน้ตบุ๊กอันเดียวกันโอ้ยเดสก์ท็อปถือเป็น1 form factor เราไปเดากันแล้วฮะมือถือหนึ่งคือถือเป็น form factor เงี้ยเขาเรียก form factor เข้าใจใช่ป่ะคือวิธีแยกแคตตาล็อกกำลังนับอยู่ว่า surface ที่เปิดมา4 form factor จะมีอะไรบ้างมันน่าจะมีอะไรบ้างใช่ป่ะหกรุ่น4 form factor ไล่เรียงตามไทม์ไลน์เขาเลยแล้วกันนะครับตัวแรกก็คือตัว microsoft ตัว microsoft surface laptop ค่ะSurface Laptop เนี่ยจริงๆบอกว่านี่คือรุ่นที่3มีมาแล้ว2รุ่นนะครับนี่ก็เราก็เรียกว่า Surface Laptop 3แล้วกันเนาะเดิมเนี่ย Surface Laptop มันจะมีความขนาดหน้าจอเดียวคือ 13.5 นิ้วกำลังดีเอาบอกว่า Surface Laptop เนี่ย Microsoft ตั้งเอามาเพื่อเอามาชนกับ MacBook Air MacBook Air จะมีหน้าจอ13จำได้ใช่ไหมก็คือเขากะชนแหละเน้นบางเน้นเบาอารมณ์เดียวกันเลยนะครับก็ตัวแต่ว่าปีนี้พิเศษหน่อยคือนอกจากจะมีรุ่น 13.5 นิ้วแล้วเพิ่มรุ่น15นิ้วเป็นครั้งแรกด้วยโอ้มาชนกับ MacBook เลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่ะเอาเริ่มตัว13ก่อนตัว 13.5 เนี่ยชิปที่เขาใช้หรือตัวประมวลผลที่เขาใช้จะเป็น Intel ค่ะเจนที่10แล้วรุ่นที่10ของ Intel นะครับก็จะเป็น CPU รหัส U ที่เป็น Quad Core เนาะแต่ถ้าเป็นรุ่น15จะใช้ AMD เป็น AMD Ryzenซึ่งจะเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Microsoft กับ AMD โดยเฉพาะออกเป็นรุ่นพิเศษเรียกว่า AMD Ryzen Surface Edition จะมีทั้ง Ryzen 5แล้วก็ Ryzen 7 Microsoft นี่อยู่เป็นเนาะทำไมรุ่นหนึ่งไปจับกับ Intel อีกรุ่นหนึ่งไปจับกับ AMD ไม่แต่นี่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ AMD มาอยู่บน Surface นะนี่คือครั้งแรกเลยนะเคยออก Surface Laptop เคย Surface Desktop อะไรก็ตามไม่เคยใช้ AMD เลยนี่คือครั้งแรกจริงๆแต่จริง AMD Ryzen นี่แบบมาแรงมาแรงก็ยอมรับมาแรงนะครับทั้งคู่จะเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือว่าTrackpad ก็คือตัวที่เอาไว้แทนเมาส์อ่ะเนาะนิ้วล่างเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าตัว Surface Laptop 2ประมาณ 20% มีฟีเจอร์ใหม่ๆอันนี้ฟีเจอร์เหมือน MacBookก็คือ instant on ใครเคยใช้ MacBook จะรู้ผมใช้ MacBook อยู่คุณเบื่อๆคุณปิดหน้าจอพับลงมามันก็จะ standby เปิดขึ้นมากด power 1ทีเขาใช้งานก็เหมือน hibernate ไว้แต่คือมันเร็วกว่า hibernate อันนี้มีฟีเจอร์แบบนั้นแต่ Microsoft เรียกว่า instant on ก็คือแค่กดเปิดเพียงเปิดหน้าจ
มันทุกอย่างก็พร้อมใช้งานได้ทันทีคือเร็วมากแต่ว่าทำเหมือนกันได้เพราะว่าโซลสตอเรจเขาเร็วเขาใช้ N.2 ที่ค่อนข้างเร็วมากนะครับแบตเตอรี่เขาเคลมไว้ว่าใช้ได้1วันเต็มๆไม่ผมไม่เชื่อโน้ตบุ๊กตัวไหนตัวนั้นเคลมเท่าไหร่ผมหันครึ่งออกมาก็1วันเต็มๆนี่คือเปิดแล้วเปิดเฉยๆอ่ะเปิดเข้าโหมด instant on ไว้เปิดเฉยๆอ่ะนะฮะเปิดเข้าโหมด instant on ด้วยแต่ว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมเคยได้ยินคำว่า fast charge บนโน้ตบุ๊กนี่น่าจะเป็นครั้งแรกตัวนี้มีฟีเจอร์ fast chargeเขาบอกว่าถ้าเกิดแบตถ้าคุณใช้ตัว Surface Laptop 3เนี่ยจนแบตเกลี้ยงเลย 0% ซึ่งเราไม่แนะนำให้ทำอย่างนั้นนะแต่ว่าสมมุติอุบัติเหตุจริงเหลือ0จริงเนี่ยคุณเสียบแบตเตอรี่ชาร์จเนี่ย1ชั่วโมงคุณจะได้แบตกลับมาถึง 80% ก็ถือว่าไวเพราะอย่าลืมว่าโน้ตบุ๊กแบตมันใหญ่เพราะว่าแบตที่ใช้เป็นแบตประเภทเดียวกับมือถือละมั้งถ้ามี fast charge ได้นั่นน่ะนะครับแล้วก็น่าจะเป็น USB Type C ด้วยนะครับบอดี้ทั้งคู่นะทั้งรุ่น 13.5 แล้วก็ 15 นิ้วเนี่ยจะเป็นบอดี้อลูเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาเขาบอกน้ำหนักเบาเลยนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันจะอยู่แค่ประมาณแบบถ้าจำไม่ผิดมันจะแบบแค่700กว่ากรัมหรืออะไรของมันอะน้อยเบามากนะครับแล้วก็ประมาณนี้คอสราคาถ้าตัว 13.5 เริ่มต้นที่999เหรียญก็ประมาณ 30,000 ต้นๆนะครับถ้าตัว15นิ้วที่ใช้ AMD ตัว AMD Ryzen Surface Edition ก็ 1,199 เหรียญประมาณ 3,000 ไปปลายตัวที่เป็น AMD ราคาดีนั่นแหละประมาณนี้นะครับแต่ว่า Surface ส่วนมากเปิดตัวมาก็ราคาประมาณนี้อยู่แล้วป่ะ 30,000 กว่าถ้า Surface Laptop อันนี้ถือว่าเปิดถูกลงนิดนึงค่ะแต่ไม่เยอะตัวต่อมาครับก็คือตัว Surface Pro อันนี้คือรุ่นที่7แล้วนะครับรุ่นที่ขายในบ้านเราอยู่ตอนนี้เรียกว่า Surface Pro 6อันนี้เป็น Surface Pro 7นะครับก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยนะฮะตัว Surface Pro 7ต้องบอกว่าใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมีการปรับปรุงอยู่หลายด้านเหมือนกันแต่หลักๆเป็นการอัปเกรดแหละอย่างแรกก็คือชิปประมวลผลเป็นชิปตัว Gen 10ของ Intel นะครับสิ่งที่ปรับปรุงจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของราคาเปิดถูกลงมากเปิดถูกลงมากนะฮะสเปคอื่นๆถ้าจะเหมือน Surface Pro 6เลยนะมันจะเป็นหน้าจอ Pixel Sense 12.3 นิ้วความละเอียดเท่าเดิมนะครับชิปก็จะเป็น i3 i5 i7 เพียงแค่อัปเกรดขึ้นมาเป็นตัว Gen 10ตัวสตอเรจใส่ได้สูงสุดเดิมสุดจะ512ตอนนี้ขยับมาเป็น1เทราไบต์ละแล้วก็แรมใส่ได้สูงสุด16กิกนะครับพอร์ตเชื่อมต่อยังคงให้มาครบเหมือนเดิมไม่ตัดอะไรทิ้งนะครับ USB Type-C มี USB Type-A ปกติมีนะครับช่องหูฟัง 3.5 มี Surface Connect สำหรับการชาร์จไฟแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณ10ชั่วโมงครึ่งตัว Tie Cover ยังคงเป็นผ้าอะคันทาราเหมือนเดิมสีเหมือนเดิมเด๊ะดำน้ำเงินแดงเหมือนเดิมนะครับบอดี้ตัวโลหะตัวเครื่องก็มี2สีเหมือนเดิมดำเงินปกตินะครับแต่ราคาถูกลงเยอะเพราะว่า Surface 6 Surface Pro 6ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มต้นที่899แต่ปีนี้ถูกลงมา150เหรียญตีว่าเราราประมาณ 5,000 ค่ะเพราะว่าเปิดเริ่มต้นแค่749เหรียญสหรัฐประมาณแค่ 23,000 นิดๆเท่านั้นเองก็ถือว่าเปิดถูกลงเยอะจะเริ่มวางขายที่อเมริกาเนี่ย22ตุลาในไทยเนี่ยเข้าแน่ๆแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่แล้วก็น่าจะถูกลงด้วยครับก็ปีที่แล้วถ้าเริ่มต้นท่านจะคิดจะเริ่มต้นที่ 30,000 ต้นๆปีนี้อาจจะได้เห็นที่ประมาณ 30,000 ไปปลายประมาณ2627อันนี้ก็ต้องรอลุ้นเอานะครับอันนั้นคือฟอร์ม2ฟอร์มและ2ละซึ่งเป็น2ฟอร์มแฟกเตอร์ที่ทุกคนคุ้นเคยกับ Surface ตัวต่อมาไม่คุ้นเคยแน่ๆเพราะมันคือหูฟังครับเปิดตัวหูฟัง True Wireless ก็คือหูฟังไร้สายแบบที่ไม่มีหูสองข้างไม่มีสายเชื่อมโยงหากันนะครับเป็นหูฟังชื่อว่า Surface Earbuds ทุกคนใช้คำว่า Earbuds มาเลยที่มันใช้คำว่า Earbuds เพราะตัวลักษณะของมันลักษณะของหูจะเป็นแบบ Earbuds จริงๆแบบนี้เขาเรียกเป็น Semi In-Ear ด้วยซ้ำคือเรียกได้สองแบบนะคุณจะเรียก Earbuds ก็ได้คุณจะเรียก Semi In-Ear ก็ได้เพราะจริงมันเข้าไปในหูเหมือนกันแต่เข้าไปน้อยเข้าไปตื้นๆนะครับก็ท่านนึกไม่ออกว่าเซมิเอียบัดหรือว่าไอ้โทษครับเซมิอินเอียหรือว่าเอียบัดแบบนี้เป็นแบบไหนก็นึกถึงตัวหูฟัง AirPods ก็ได้อารมณ์เดียวกันที่เสียบเข้าไปแล้วมันจะก็จะมีก้านมาขัดนิดนึงแต่อันเนี้ยไม่มีติ่งไม่มีติ่งเรื่องมาแต่ก็เป็นกระป๋ออยู่ตรงหูแทนใหญ่ๆแทนนะฮะถามว่ากระป๋อนั้นสำคัญยังไงแบตมันเยอะครับปกติหูฟัง True Wireless ตัวนึงเนี่ยเขาเคลมได้ว่าถ้าชาร์จเต็มใช้ได้เนี่ย 4-6 ชั่วโมงอาจจะมีลุ้นๆ8ชั่วโมงบางยี่ห้อแต่เนี้ย24ชั่วโมงฮะอยู่ได้ทั้งวันเลยเชื่อมต่อได้ทั้ง iOS Android แล้วก็ Windows 10นะครับ
แล้วก็มีการทำงานร่วมกับตัว Spotify โดยเฉพาะอันนี้คือ Microsoft ไปดีลกับ Spotify คือหูฟังปกติปัจจุบันทุกอันเนี่ยที่เป็นทรูไวเลสจะสามารถมีเจสเจอร์คือการสั่งงานด้วยการแตะสัมผัสลากนู่นนี่นั่นแต่เนี้ยก็มีแต่ว่าเพิ่มในการสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็สั่งงานได้ในการแบบสวิปแท็บอะไรเงี้ยร่วมกับ Spotify ได้ Microsoft เขาเคลมไว้ว่าในการใช้งานร่วมกับ Spotify นะผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องยกอุปกรณ์ขึ้นมาดูได้เลยขึ้นมาดูหน้าจอเลยว่าตอนนี้ Spotify ต้องทำงานยังไงคุณสามารถทำทุกอย่างผ่านไอ้ตัวนี้ได้เลยซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะมีเจสเจอร์อะไรบ้างฉลาดจังตัวต่อมาในเมื่อทำงานกับ Spotify ได้ก็ต้องทำงานกับซอฟต์แวร์ของตัวเองได้ Microsoft Office Microsoft Office เนี่ยตัวถ้าเกิดใช้งานร่วมกับตัว Surface Earbud คุณสามารถสั่งงาน Microsoft Office ด้วยเสียงไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์พูดไปให้มันพิมพ์ให้ได้อันนี้ปกติจริงๆมันทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณต้องไปหาไมโครโฟนหาอะไรมาแต่อันนี้มันทำได้ของมันนะครับสามารถสั่งงานให้มันเซฟสั่งงานให้มันปิดสั่งงานให้มันเปิดสั่งงานให้มันอันดูนู่นนี่นั่นได้แต่ก็มีชุดคำสั่งอันนี้พูดนะต่อมาคือสั่งให้มันอ่านเอกสารให้เราฟังก็ได้อ่านไม่พอแปลและอ่านให้เราฟังก็ได้สมมติเอกสารมาเป็นภาษาจีนไม่รู้เรื่องแต่เราอยากฟังเป็นภาษาอังกฤษก็ให้มันแปลเป็นภาษาอังกฤษละพูดให้เราฟังก็ได้แปลว่าในตัวของSurface Earbud เนี่ยมันจะมีไมค์อยู่ด้วยเนาะมีสิต้องมีไมค์เพราะต้องสั่งงานด้วยเสียงส่วนการแปลเนี่ยต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพราะว่ามันจะเป็นการแปลผ่านตัว Azure Cloud ของ Microsoft ก็คือประมวลผลผ่าน Cloud แล้วก็ลงมาให้เราซึ่งจะมีความเร็วสูงมากรองรับมากกว่า60ภาษานะครับราคาตัว Surface Earbud อยู่ที่249เหรียญวางจำหน่ายภายในปลายปีนี้นะครับก็249เหรียญก็ประมาณสัก 7,000 กลางโดยประมาณนะครับอันนี้คือ form factor ใหม่มาถึงนะตรงนี้นะคุณบอสจากที่เราแบบเล่าอีเวนต์ของบริษัทมาแล้ว3-4 บริษัทประมาณนั้นรู้สึกไหมว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยกำลังพยายามสร้าง ecosystem ของตัวเองก็เข้าใจได้ปัจจุบันจริงๆหลังจบงานเนี้ยมีคนพูดไว้เดี๋ยวมาเฉลยว่าใครแต่มีคนพูดไว้ว่าปัจจุบัน OS ไม่สำคัญอีกแล้ว ecosystem สำคัญกว่าใช่ service as a cloud เนี่ยใช่คือหมายความว่าคำว่าอย่างเงี้ยจริงๆแต่ผมอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับอันนี้นะเพราะว่าสุดท้ายอ่ะ OS ก็เป็นตัวกำหนด ecosystem อยู่ดีจริงคือจริงๆเหมือนกับเราเลือก ecosystem จาก OS นี่แหละจากฮาร์ดแวร์หรือจาก OS ที่ใช้อ่ะคือสมมุติว่าถ้าคุณอยากใช้โอเคecosystem Google คุณก็ต้องไปใช้ Android จริงๆคุณหนีไปใช้ iOS คุณก็ใช้ ecosystem Google ได้แต่ถามว่าใช้ได้ไม่เต็มร้อยใช้ได้ทั้งหมดของ ecosystem ไหมก็ไม่ถูกป่ะนั่นเช่นเดียวกันอ่ะถ้าคุณอยากใช้ ecosystem iOS ถามว่าคุณไม่ใช้ iOS คุณจะใช้ ecosystem iOS ไหมก็ใช้ได้นะก็ได้บ้างผ่านเว็บไซต์ใช่หรือพวกบริการหลายอันอย่างพวก Apple Music มันก็อยู่ใน Android ถูกป่ะใช่แต่ไม่ค่อยเวิร์คนั่นแหละแต่ว่ายังไงก็ตามคือแต่ถ้าอยากใช้สมบูรณ์สุดท้ายคุณต้องใช้ OS ของเขาผมก็เลยไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำพูดนี้เท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะเฉลยให้ว่าจดไว้นะว่าผมจะมาเฉลยว่าใครพูดว่าอะไรนะพูดว่าปัจจุบันเนี่ย OS ไม่สำคัญอีกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกว่าใครนะฮะตัวต่อมานะครับตัวต่อจากตัว Surface Earbud นะครับก็จะเป็นทางด้านของSurface Pro X ก็กลับมาในรูปแบบเหมือน Surface Pro นั่นแหละแต่มีคำว่า X เพราะมีปากกา Surface ธรรมดาก็มีเหรอได้ยินX เนี่ย Surface Pro X นะครับที่มันเรียกว่า X เพราะว่า CPU ที่เขาใช้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาใช้ CPU ที่เป็น ARM ARM นะครับก็คือปกติพวก Intel หรือพวกอะไรเงี้ยเราเรียก CPU พวกเนี้ยว่าใช้สถาปัตยกรรม X86แต่ว่าตัวนี้ใช้สถาปัตยกรรม ARM ก็คือสถาปัตยกรรม CPU แบบเดียวกับที่อยู่ในมือถือที่เราใช้ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ Microsoft จะร่วมมือกับใครไปไม่ได้นอกจากคอคอมฮะก็คือไปร่วมมือกับคอคอมออก CPU พัฒนา CPU ตัวใหม่ที่เป็น ARM ของตัวเองขึ้นมาชื่อว่า Microsoft SQ1 นะครับ Microsoft เลยเหรอMicrosoft SQ1 นะฮะรูปแบบการใช้งานของตัว Surface Pro X ก็เหมือน Surface Pro นั่นแหละความแตกต่างคืออย่างแรกก็คือตัว CPU ที่จะใช้นะครับความแตกต่างที่2คือปากกาถ้าเป็น Surface Pro ปกติก็คือใช้ปากกาตัว Surface Pen ปกติแต่ตัวนี้มีปากกาเป็นของตัวเองชื่อว่า Surface Slim Pen ซึ่งมันจะซ่อนไว้อยู่ตรงตัว cover ปกติเนี่ยก็คือปิดหน้าจอใช่ไหมคุณกางออกมาคุณจะเจอคีย์บอร์ด
คุณก็ตั้งให้มันเอียงเพื่อจะพิมพ์ได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่จากคีย์บอร์ดเอียงคุณกดให้มันแบนมันจะโผล่ปากกาออกมามันจะซ่อนปากกาไว้ถ้าเกิดเนี้ยมันจะไม่มีนะครับแล้วพอนั้นก็จะซ่อนไว้นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการซ่อนที่ค่อนข้างเนียนดีเหมือนกันนะแล้วก็สำหรับคนที่ห่วงเรื่องประสิทธิภาพนะครับ Microsoft เขาเคลมว่าไอ้ตัวชิป SQ1 ของเขาเนี่ยสามารถรันคำสั่งได้พร้อมๆกันถึง9ล้านล้านชุดคำสั่งต่อวินาทีถือว่าสูงมากถ้าศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า9เทราออปส์ออปส์ก็คือโอเปอเรชั่นนะครับก็คือ9ล้านล้านโอเปอเรชั่นต่อวินาทีถือว่าสูงมากนะฮะใช่ค่ะสเปคอื่นๆโดยรวมก็หน้าจอ13นิ้วจะใหญ่กว่า Surface Pro ขึ้นมานิดนึงนะครับความละเอียดอยู่ที่2880x1920 พิกเซลเนาะมีทั้งหมด2รุ่นความจุก็คือ RAM 8กับ RAM 16ส่วน Solid State Disk เนี่ยสามารถเลือกได้3ความจุคือ128 256 512ความพิเศษอีกอันนึงก็คือตัว Solid State Disk ที่เขาใช้เนี่ยเป็น M.2 NVMeแบบปกติแต่ว่าเป็นตัวสั้นก็สามารถเปลี่ยนเองได้ถอดเปลี่ยนเองได้ง่ายนะครับรองรับ 4G LTE ในตัวด้วยนะฮะแล้วก็แต่ว่าตัวนี้จะไม่มีพอร์ตเชื่อมต่อเยอะนักเพราะจะเหมือนจะมีแค่ตัว USB Type-C ให้2พอร์ตเท่านั้นรัน Windows 10ตัวเต็มรัน Microsoft Office ตัวเต็มรัน Chrome ตัวเต็มแต่ว่าโปรแกรมอื่นเดี๋ยวต้องไปรอลุ้นอีกทีเพราะว่า ARM เนาะไงก็ต้องรันผ่านพวก emulator บางอย่างนะครับตัวนี้หนาเพียงแค่ 5.3 มม.หนักแค่762กรัมเท่านั้นนะครับอันนี้คือฟอร์มแฟกเตอร์ที่เท่าไหร่นะไม่รู้แต่คือตัวที่4ตัวที่4นะครับตัวที่5ที่เขาเปิดอันนี้ฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่กริปนะครับชื่อว่า Surface Neo นะครับ Surface Neo เนี่ย Microsoft เขานิยามว่ามันคือบุ๊กเล็ตแท็บเล็ตก็คือแท็บเล็ต2หน้าจอที่พับเข้าหากันเหมือนหนังสือค่ะเขาเปิดมาคุณจะเจอ2หน้าจอนะครับมันเขาเรียกแบบนั้นเพราะนั้นก็เรียกเป็นแท็บเล็ต2หน้าจอก็ได้แต่ว่าเป็น2หน้าจอที่คนละแบบกับพวก Galaxy Fold หรือว่า Huawei Mate X พวกนั้นก็เป็นหน้าจอพับได้แต่นี่คือเป็นบันพับเหมือนสมุดเลยมี2หน้าจอจริงๆแยกกันนะครับพอมี2หน้าจอแน่นอนคุณก็ต้องบอกว่า Surface Neo เนี่ยรัน Windows 10เพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ที่ใช้มันคือซอฟต์แวร์บน Windows อยู่แล้วคุณสามารถที่จะเหมือนคุณใช้ Windows 2หน้าจอคุณจะให้มันรัน2หน้าจอคือตัวหน้าจอนึงรันตัวนึงอีกตัวนึงอีกหน้าจอรันอีกแอปพลิเคชันนึงก็ได้คุณจะให้แอปพลิเคชันเดียวรันเต็ม2หน้าจอก็ได้ได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะฮะอันนั้นก็ตามนั้นเลยแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นยังเป็นแค่โปรโตไทป์นะครับยังเป็นแค่โปรโตไทป์ความพิเศษของมันคือมันจะมีตัวแมกเนตคีย์บอร์ดมาให้แมกเนตคีย์บอร์ดเนี่ยปกติมันจะซ่อนอยู่ตรง cover พอคุณย้ายมันขึ้นมาแปะที่หน้าจอเนี่ยถ้าคุณวางแนวนอนนะครับมันก็จะเหมือนคุณใช้ตัว MacBook Pro ตัวที่มี touch barเขาแปะปุ๊บมันจะเหลือที่ประมาณ1ใน3ของจอที่2จอล่างเนี่ยที่คุณวางคีย์บอร์ดไว้เนี่ยตรงนั้นก็จะขึ้นเป็นตัวทูบาร์อารมณ์เหมือนตัวทัชบาร์แล้วก็หน้าจอบนก็ใช้งานปกติแต่ถ้าเกิดคุณเลื่อนคีย์บอร์ดขึ้นไปชิดขอบบนนะครับชิดขอบบนของหน้าจอล่างที่คุณวางข้างล่างจะกลายเป็นทัชแพดนี่คือความฉลาดของมันนะครับราคายังไม่รู้เพราะว่ายังเป็นโปรโตไทป์อยู่ยังเป็นโปรโตไทป์แล้วก็Microsoft เขาบอกใบ้ไว้ว่าจะวางจำหน่ายในช่วงคริสต์มาสปีหน้าเลยนะแล้วจอมันแยกออกเป็นสองจอได้ไหมไม่ได้ครับก็เป็นอย่างนั้นเวลาเก็บก็คือพับเหมือนหนังสือง่ายๆเหมือนสมุดหนึ่งเล่มนะครับตัวนี้จะพิเศษอีกนิดนึงก็คือตัว Windows ที่เขารัน Windows 10แหละแต่เขารัน Windows 10รุ่นพิเศษชื่อว่า Windows 10 X นะครับ Windows 10 X เนี่ยมีพื้นฐานจาก Windows 10ปกตินะครับคอร์หมายว่าแกนของ CPU แกนของ Windows เนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะรองรับการรันแอปแบบที่เป็น Win32 Kernel เนี่ยได้บางตัวเท่านั้นก็อันนี้ก็ต้องไปรอลุ้นดูว่าตัวไหนบ้างนะครับประมาณนี้ตอนนี้ก็เขาบอกว่า Microsoft แอบบอกใบ้ว่าตอนนี้มี4ผู้ผลิตเตรียมที่จะออกอุปกรณ์คล้ายๆแบบเนี้ยภายในปีหน้าเหมือนกันนะครับก็มี Asus มี Asusมีเดล HP แล้วก็ Lenovo แต่ว่าสุดท้ายมีครบทุกแบรนด์อ่ะเพราะว่านี่เหมือนเป็นตัวต้นแบบอ่ะเหมือนเป็นตัวฟอร์มแฟกเตอร์ให้คนอื่นเห็นว่าเอ้ยมันอย่างนี้นะเว้ยแล้ว Microsoft ก็ได้เทสตัว OS ที่เป็น Windows 10 แล้วเดี๋ยวตัวเองก็ทำออกมาขายแข่งกับชาวบ้านเขาประมาณนี้ก็ตัวเองได้ขายซอฟต์แวร์ด้วยไงได้ขาย OS ได้ขายซอฟต์แวร์ประมาณนั้นนะครับค่ะอันนั้นคือฟอร์มแฟกเตอร์ที่ตัวที่5ฟอร์มแฟกเตอร์ที่4อีกตัวอีกอันนึงก็เป็นฟอร์มแฟกเตอร์เดียวกับ Surface Neo แต่ไซส์เล็กลงมาเพราะมันคือสมาร์ทโฟนครับอันเนี้ย Surface Phone ของจริงแต่เขาเรียกว่า Surface Duo ค่ะก็คือแบบเมื่อกี้เลยเป็นสมุด
แต่นี่สมุดที่ย่อส่วนลงมาสมุดโน้ตเล็กๆหน่อยนะครับสมุดโน้ตขนาดหน้าจอประมาณ 5.6 นิ้วนะครับกลางออกมาก็มี2จอมีหน้าจอ 5.6 นิ้ว2อันนะครับแต่ที่พิเศษคือ OS ที่มันรันไม่ได้รัน Windows มันรัน Android ครับมันรัน Google Android ครับย้ำอีกทีว่า Microsoft รัน Google Android ครับ ตอนเปิดทุกคน what จำได้เลยตอนดู keynote what ทำไมล่ะเอาแบบทุกคนแปลกใจไงก็ตัวเองพยายามทำแข่งเขาอยู่พักนึงอ่ะจนพ่ายแพ้ไปเอายอมซีโรล่าอย่างนี้เลยเหรอเขาเรียกว่า Beyond Frontier ก็เป็นไหนก็สู้เขาไม่ได้เอามาใช้เลยอย่างนี้หรอก็ไม่ต้องคิดไงก็ดีเหมือนกันแต่ว่าหน้าตาของตัว Surface Duo เนี่ยคือในฐานะที่เป็นคนชอบอ่านอีบุ๊กเหมาะเลยใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าโอ้แล้วแบบดีจังเลยพอกลางมาหลายคนมันจะโทรศัพท์ยากไหมลืมไปเลยว่ามันเป็นโทรศัพท์มันโทรศัพท์ใช่ป่ะคือถ้าปิดหน้าจอมันก็โทรไม่ได้มันต้องกลางออกมาพอคุณกลางมามันกลางได้360องศากลางพับไปเลยใช่พอพับไปข้างหลังเนี่ยจอข้างหลังจะถูกปิดอัตโนมัติแต่ยังไงมันก็ไม่ขึ้นแต่มันจะแตกง่ายอะดิไม่มันอยู่ในมือได้พอสมควรนะเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ใหญ่มากเลยโอ้ไซส์มันเท่าไอ้นี่เลยอ่ะถ้าถามผมอ่ะมันจะอารมณ์ประมาณ Galaxy Note 2หรือ Note 3อ่ะใหญ่กว่านิดเดียวเคยเห็นรูปในเว็บไซต์เนี่ยนะไซส์ตัวสุดท้ายเนี่ยนึกถึงอะไรรู้ป่ะอะไรสมุดโมนสกินอ่ะโอ้ประมาณนี้ละกันนะฮะก็คือรัน Android คือรัน Android เลยนะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกว่ามีการทำงานร่วมกับตัว Google ด้วยในการพัฒนาให้สามารถที่จะรันแอปแยกนู่นนี่นั่นอะไรพิเศษของตัวของเขาได้อันนี้จะเหมือน Surface Neo ตรงที่ว่าขายปีหน้าขายคริสต์มาสปีหน้าเหมือนกันยังไม่รู้ราคาไม่รู้สเปคแต่ว่าตัวเดโมหรือตัวโปรโตไทป์ที่เขาเอามาโชว์ในงานเนี่ยเขารันตัว Qualcomm Snapdragon 855แต่ผมว่าถ้าชาขายจริงยังไงมันต้องรันตัวท็อปกว่านี้อยู่แล้วนะครับอันนี้คิดกลับกันMicrosoft Phone Microsoft Surface Duo ใช่ป่ะรัน Android เดี๋ยว Pixel เนี่ยทำบ้างแล้วก็ใช้หน้าตาแบบปรับเมื่อกี้ที่ทิ้งท้ายไว้ว่าปัจจุบันเนี่ย OS ไม่สำคัญอีกแล้วจำได้ป่ะคนที่พูดก็คือสัญญานาเดล่า CEO ของ Microsoft นั่นแหละคือเขาตอบคำถามสื่อแหละว่าทำไม Surface Duo มันถึงรัน Android วะมันไม่รัน Windows Phone ไปล่ะอะไรเงี้ย Windows Phone ยังมีอยู่ไหมในปัจจุบันนี้มันยังมีนะแต่ว่ามันโหดิบหลีมากๆแล้วอ่ะแต่คือแบบหลายคนคือผมเข้าใจแหละหลายคนมองว่านี่คือโอกาสที่ทำให้ Surfaceตัว Surface Phone มันคือหรือ Surface Duo มันโอกาสที่จะทำให้ Windows Phone มันกลับมาได้นึกออกปะแต่แบบทำไมก็ถึงไม่ใช้โอกาสนี้ทำไมก็ถึงไปเลือกเป็น Android สัญญาในล่าตอบแบบง่ายมาก OS ปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกแล้ว ecosystem ต่างหากแล้วคือปัจจุบันถ้าไปดูบน Android เนี่ย Microsoft ก็ทำ ecosystem ของตัวเองไว้บน Android อยู่แล้วมี launcher เป็นของตัวเองมีทุกอย่างเป็นของตัวเองอะก็ใช้คำว่าก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้กับสิ่งที่สัญญาณนาเดล่าเป็นคนพูดออกมาแบบนั้นนะครับนั่นก็คือทั้งหมดของงาน Surface Microsoft Surface Event ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็มาเล่าสู่กันฟังใช่ถือว่าปีนี้เปิดเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัว Surface Neo Surface Duo นะครับ Surface Earbud พวกเนี้ยบอกว่าเก็บงำเงียบมากๆSurface Pro ไม่เคยมีหลุดเลย Surface Pro X เนี่ยจริงๆเคยหลุดมาแล้วแต่ว่ามันเคยหลุดมาว่าเป็นหนึ่งในตระกูลของแบบหนึ่งในทางเลือกของตัวมันคือเมื่อก่อนมันมี Surface RT อ่ะมันก็คือคาดว่าจะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าเปิดมาไฮกว่าเดิมแบบเดิมอะไรเงี้ยก็นี่คือหนึ่งอีเวนท์ที่ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะมีหนึ่งอีเวนท์ที่ต้องมาเล่ากันก็คืองานของ Google Event ยังเหลืออีกหนึ่งก็ภายในเดือนนี้แหละปลายเดือนหน่อยนะเขาจะได้รู้กันว่า Google Event จะมีอะไรทำไมใครๆชอบมาเปิดตัวในเหมือนแทบจะควอเตอร์สุดท้ายของปีถ้าถามผมเข้าใจว่าหนึ่งก็คือเขามองว่าคือถ้าอิงว่าบริษัทพวกนี้ขายฝั่งตะวันตกซะเยอะโดยเฉพาะอเมริกาบริษัทอเมริกาทั้งนั้นเลยถ้าสังเกตนะก็ผมเข้าใจว่าเขาตั้งใจว่าจะทำโปรดักต์ออกมาขายช่วงคริสต์มาสอ๋อที่เป็นพวก Thanksgiving นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือแบบกะว่าช่วงคือถ้าตามหลักเศรษฐศาสตร์หรือตามหลักอีโคโนมีปกติก็คือเป็นช่วงที่จับจ่ายใช้ใช่จะเป็นช่วงที่มีเงินสะพัดมากที่สุดเขาก็ต้องการเปิดเพื่อดึงความสนใจแล้วก็ให้ทุกคนไปรอจับจ่ายช่วงนั้นแต่ของ Microsoft นี่ต้องรอจับจ่ายคริสต์มาสปีหน้านะไม่ใช่ปีนี้รอปีหน้าเลย2020นะแต่ว่ายกเว้นพวก Surface Laptop Surface Pro พวกนั้นขายแล้วนะครับก็พร้อมเปิดจองไปเรียบร้อยก็ถือว่าปีนี้ค่อนข้างไฮพอสมควรสำหรับงานไม่พอสมควรหรอกไฮเลยล่ะทุกแบรนด์เลยมั้ย
ไม่ไม่อันนี้เราพูดถึง Microsoft พูดถึง Microsoft บอกว่างานของ Microsoft ค่อนข้างไฮเพราะว่าอย่างที่บอกคือมี form factor ใหม่ๆออกมาเยอะ form factor ที่เราไม่คุ้นเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยมีข่าวลือมาก่อนว่าเขาจะทำไม่ว่าจะเป็นตัวโดยเฉพาะ2ตัวครับ Surface Neo แล้วก็ Surfaceตัวเอบัตยิงยังไม่ค่อยเซอร์ไพรส์จริงไม่ค่อยเซอร์ไพรส์แต่เซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์แค่แบบเฮ้ยทำด้วยวะนึกออกป่ะแต่คือไม่ใช่สิ่งที่คนคาดหวังว่า Microsoft จะทำแต่ว่า Surface Neo Surface Duo เนี่ยเป็นคนที่แบบคือ Surface Duo เนี่ยถ้าใครตามข่าวสมาร์ทโฟนมันโห 4-5 ปีแล้วที่มีข่าวว่ามันมี Surface Phone แล้วสุดท้ายก็ไม่มีใช่ป่ะก็ออกมาเป็นตัวนี้ไอ้ตัวแท็บเล็ตเนี่ยจริงๆก็มีคนพูดไปแล้วว่าเฮ้ย Microsoft จะทำไอ้มือถือหรือว่าแท็บเล็ตที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นหน้าจอพับได้สุดท้ายก็ทำแต่ก็ไม่ใช่ในลักษณะของหน้าจอพับได้แบบที่เป็น foldable แต่เป็นแบบพับได้จริงๆอ่ะพับแบบพับปกติอ่ะพับเป็นบุ๊กเล็ตปกติเลยอะไรเงี้ยแต่แบบเวิร์กมันเวิร์กด้วยตัว Windows ที่เขาทำออกมาครับก็เจ๋งดีนะบอกหน้าตาก็ดีใช่แล้วก็อันเนี้ยพอลองไปถามหลายคนที่คุยกันเพื่อนๆหลายคนก็แบบชอบอยากได้เลยตัว Duo เนี่ยไอ้ตัว Neo เนี่ยแบบอยากได้มากอยากได้ทั้ง4 form factor เลยเยอะไปเยอะทีละทีละนะฮะแต่ว่าที่โอกาสเข้าไทยเร็วนี้ก็น่าจะเป็นตัว Surface Project แหละอันนั้นก็รอดูแล้วกันว่าจะเปิดตัวในไทยจะเปิดถูกลงกี่พันนั่นแหละท็อปจะเข้าไทยด้วยมั้ยปีแล้วเข้านะแต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะเข้ามั้ยเพราะว่าเท่าที่รู้ยอดขายไม่สูงแต่ยอดขายตัว Surface Proโอเคพอเท่าที่ฟังคุณบอสมารู้สึกว่าตัวแล็ปท็อปเนี่ยสูสีกับ MacBook Pro อะไรพวกเนี้ย MacBook Air คือใช้แล้วให้ฟีลเดียวกันตั้งแต่มีข่าวว่าขายในไทยเนี่ยผมเห็นคนใช้ไม่เกิน10คนอะตอนเนี้ยที่ผมเคยเจอนะไม่แต่เขาอาจจะไปใช้ที่อื่นที่ผมไม่เจอไงแต่ผมเคยเจอเองอะ10คนแต่มันจะมีแฟนพันธุ์แท้ Surface นะมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็น Surface Pro ไงไม่ใช่ Surface Laptop เพราะว่า Surface Pro เนี่ยมันถอดจอได้นะแบบคือจริงๆต้องบอกว่า Surface Laptop จริงก่อนอันนี้มันจะถอดได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่สะดวกเท่าตัว Surface Pro หรือว่า Surface Pro มันจะค่อนข้างเป็น form factor ที่ Microsoft ชูมาตั้งแต่แรกแต่เราถูกใจ Surface Laptop อ่ะประมาณนี้สำหรับงาน Microsoft Surface Event นะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ WTF จะมีเรื่องอะไรมาเล่าว่ากันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะว้าว that's fantastic wonderful Wednesday Thursday Friday what the WTF คู่หูพอด